วันนี้เรามีเมนูบะหมี่สำเร็จรูปผัดเจมาฝากค่ะวิธีทำเริ่มด้วยใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เห็ดหอมซอยผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่แครอทและผักแขนงผัดจนกระทั่งส่วนผสมสุกใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและซอสเห็ดหอมผัดให้เข้ากันใส่เต้าหู้ขาวแข็งทอดและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบผัดจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะ